ที่อำเภอเกาะสมุยเรือสำราญ MV Viking Mars นำนักท่องเที่ยวจำนวน636คนพร้อมลูกเรือจำนวน470คนเดินทางมาจอดแวะเกาะสมุยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่กว่า2ล้านบาทก่อนที่เรือสำราญจะเดินทางต่อไปยังท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปโดยขณะนี้ค่ะบรรยากาศท่องเที่ยวเกาะสมุยคึกคักมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากเช่นเดียวกับบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่บริเวณท่าเทียบเรือหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ทาราหมู่เกาะพีพีและชายหาดนพรัตน์ทาราตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เผยว่าขณะนี้มีการจองห้องพักล่วงหน้ายาวไปจนถึงเทศกาลปีใหม่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 70-80 ค่ะ